สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยไทยเจ็ดสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565นะครับเวลา14:30 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการปิดการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนำให้แฟนมวยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีอันดับหน้าก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจ็ดสีนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565นะครับทำการแข่งขันเวลา 11:45 ณวิทยุตกร3จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1 นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรช่องจอมบอลมหาชัยนะครับพิกัด114 ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนิวเคลียร์มา 114.1 ลด .1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรช่องจอมมา 114 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับนิวเคลียร์จะเหลื่อมนิดๆ นะครับแต่ว่าเรทยังไม่เปิดนะครับเรทยังไม่เปิดแต่ว่าคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์นะครับดูว่า2ฟอร์มสุดท้ายชกไว้สวยกว่านะครับชนะรวดทั้ง2ไฟท์เลยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับแล้วก็วันนี้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนด้วยนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรช่องจอมบอลมหาชัยไปได้แบบสนุกเลยนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือสีกั๊กสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลัดย่าลูกพ่อพญาเสือพิกัด115 ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงสีกั๊กมา 115.8 ลด .8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรลัดย่ามา 115 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสีกั๊กดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลัดย่าลูกพ่อพญาเสือนี่กระดูกมวยดูดีกว่านะครับชกมวยมาก่อนแล้วก็ปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าเรื่องฟอร์มการชกก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทางด้านฝ่ายแดงสีกั๊กนี่8ไฟหลังชนะรวดเลยส่วน3ไฟหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้รวดเหมือนกันนะครับดูว่าฟอร์มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงนะครับดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็วันนี้ดูได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบส่วนสูงสรีระด้วยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลัดยาลูกพ่อพญาเสือครับก็เลทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้เลทก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ชอบไปที่ความเก่านะครับกระดูกดีอย่างเพชรลัดย่าลูกพ่อพญาเสือนะครับวันนี้กระดูกมวยความเก่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างซีกัคซูจีบะหมี่เกี๊ยวไปได้แบบสนุกนะครับเลทยังไม่เปิดมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลัดย่าลูกพ่อพญาเสือครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเบิกบานอั๋นสุขุมวิทนะครับพิกัด134 ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงคัมภีร์เทวดามา 134.2 ลด .2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเบิกบานมา 134 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับคัมภีร์เทวดาได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นนะครับฟอร์มนี้ไม่แตกต่างกันมากนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะ1ไฟแล้วก็แพ้ไป2ไฟไฟล่าสุดก็แพ้รวดนะครับส่วนฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ3ไฟหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟนะครับอย่างควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับก็ดูว่าฝ่ายนี้ก็ชิงกันแจ้งเกิดนะครับ2ไฟสุดท้ายของทั้งคู่นี้แพ้มารวดทั้งคู่เลยวันนี้ก็ชิงกันแจ้งเกิดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับความเก๋ากระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับกระดูกมวยมาก่อนนะครับปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับทั้งตีโต้หอยหวานโพชนานะครับหยกพลันชัยนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับส่วนความสดของร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับคัมภีร์เทวดาแล้วก็วันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับ
แต่ว่ามองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่าปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับวันนี้ชั่วโมงบินกระดูกมวยนะครับความเก่าน่าจะช่วยได้นะครับน่าจะเชิญเอาชนะรุ่นน้องอย่างคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งหลิมไปได้แบบสนุกพร้อมกับแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับแต่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเบิกบานอันสุขุมวิทครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินไผ่แดงแปะสาย4นะครับพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองศรีมัน136ลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไผ่แดงมัน 135.2 ลด.2 นะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูเหลื่อมนิดๆ นะครับเรทก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทานะครับดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดูได้เปรียบนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ไผ่แดงเป็นมวยประเภทเปิดเกมบู๊ชวนทะเลาะนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูว่าเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองศรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับดูว่าชนกับเบอร์ใหญ่ปะทะกับเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่าด้วยนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้โดยเฉพาะไฟสุดท้ายนะครับชนะน็อกเตะกันคอชนะน็อกยก3พลอยวิทยาชอชัดชนไปแบบสะใจเลยนะครับแล้วก็หักปากกาเซียนด้วยนะครับก็ดูว่าฝ่ายสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองศรีโชว์ไว้สวยกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้คะแนนจรวดศึกเกียรตินาวีไปก็ดูว่าฝ่ายสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงชกไว้ดีกว่านะครับเรทยังไม่เปิดนะครับแต่มองไปที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทาครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็มองไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับมองไปที่คู่เอกฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทาครับมาต่อกันที่มวยไทย7-4นะครับเริ่มทำการแข่งขันเวลา 14:30 นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นมวยไทย7-4ล้วนๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์ก็น่าจะอยู่คู่ที่4นะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์122ปอนด์เวทีมวยช่อง7-4นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับหรือว่าก่อเกมท่าใครส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่ามา 115.6 ลดไป.6 นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอำนาจเดชมา 115.2 ลด.2 นะครับคู่นี้ก็ลดน้ำหนักคนละนิดคนละหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่านี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัด101นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับโดยมีทางด้านคุณสมนึกต้นโศกนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางหนักแรงนะครับของรัดมัดตีรุนแรงศอกสวนแรงบู๊ดุดันกระแลกกระสวนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินอำนาจเดชนะครับก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์นายกโมดนะครับโดยมีทางด้านนายกโมดทุ่งสงนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันครับคู่นี้ต้องบอกว่าเข้าร่วมชิงชัยในมวยรอบบุญเสือครั้งที่21ครั้งที่กำลังทำการแข่งขันอยู่นี้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านเกาะเต่านี่ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินอำนาจเดชนี่ตกรอบแรกนะครับก็ดูว่าอกหักจากมวยรอบบุญเสือครั้งที่21มาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าดูว่าเกาะเต่านี่ช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าชกที่ช่อง7-4นี่แพ้ยากมากๆนะครับคู่ขี้สูสีนี่ไม่ค่อยจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับดูว่าความเชื่อถือของทางด้านฝ่ายแดงเกาะเต่าดูได้ดูดีกว่านะครับเรทนะครับเรท 9:00 นเช้านะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเป็นต่ออยู่ในราคา2-1นะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับดูว่าความเชื่อถือที่พิธีช่อง7-4ดูค่อนข้างจะดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดไปได้แบบสนุกนะครับเรท 9:00 นเช้านะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเป็นต่อ2-1ครับมองไปที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเพชรสมนึกครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับหรือว่าเชษฐ์ทุ่งว่าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับหรือว่าฟ้ามีชัยสอเพชรจำรัดพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงพยัคฆ์มา 109.2 ลด.2 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเอกมา 110 ลดไป1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงพยัคฆ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชามวยไทยนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชรเชฟเกียรติเพชรนะครับสตาฟเทรนเนอร์แล้วก็ผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับพยัคฆ์นี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งแรงหลักเหลี่ยมดีไล่แขนขวางหน้าฟันศอกแรงนะครับหน้าเสือบรรยากาศนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับถ้าชกที่ช่อง7-4นะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเอกนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติจำรูนนะครับโดยมีทางด้านพันตำรวจตีจำรูนคำมานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินได้เป็นมวยขวานะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับเพชรเอกนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องเข่าในเหนียวสัตว์แข้งแรงนะครับไรแขนแทงยัดไส้แรงนะครับสอบสวนอันตรายบู๊สู้ดุดันนะครับ
คู่นี้ต้องบอกว่าสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้ว5ครั้งเลยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงพยัคฆ์เอาชนะคะแนนได้4ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเอกชนะคะแนนได้1ครั้งนะครับก็ดูว่าสถิติที่พบกันมาเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับพยัคฆ์ดูว่าสถิติดูดีกว่าดูเหนือกว่านะครับแล้วก็วันนี้มาชกที่ช่อง7สีก็ต้องบอกว่าบรรยากาศไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าพยัคฆ์นี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยนะครับดูว่าอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดดูว่าบรรยากาศไม่เป็น2รองใครนะครับทำนิดทำหน่อยราคาหลายเร็วนะครับคู่ขี้สูสีไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับแรดนะครับ9โมงนี้9โมงเช้านะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงพยัคฆ์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยัคฆ์สักสตูลดูว่าบรรยากาศน่าเสือไม่เสียเปรียบนะครับดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยนะครับกูคีสูสีไม่เป็นรองแน่นอนวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับพร้อมกับสร้างสถิติให้ตัวเองชนะ5แพ้1ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยัคฆ์สักสตูลนะครับเรท53ครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเมืองลบสอสละชีพนะครับหรือว่าเจ้าอิทธิพลวอยืนยงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับหรือว่าปุ๋ยโฟร์แมนนะครับพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเมืองลบก็มา121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเมืองลาวมา 122.2 ลดไป 1.2 นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองลบนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสละชีพนะครับอยู่ที่ลพบุรีนะครับโดยมีนายกจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเมืองลบนี่เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงขยันออกอาวุธนะครับก็ดูว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการด้วยนะครับเดิมทีนี่เมืองลบนี่จะชกกับประตักเพชรนะครับแต่ว่าประตักเพชรนี่แจ้งถอนไปนะครับทีมงานก็ไปดึงเอาทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับมาเข้าเวรแทนแต่ว่าทางด้านเมืองลาวนี่มีรายการชกวันที่1พฤษภาคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชกกับทางด้านเพชรพฤหัสนะครับแต่ว่าเมืองลาวนี่ถอนไปนะครับก็ได้มาเสียบต่อยที่คู่รองคู่เอกเวทีช่อง74สัปดาห์นี้แทนครับก็ดูว่ากันเก็บตัวการฟิตซ้อมก็ถือว่าเต็มร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินเมืองลาวนี่ก็เป็นนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปป.ลาวนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติธงยศนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับมีทางด้านผู้ใหญ่ไก่เรนูนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงหมัดศอกรุนแรงวงในคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยกะแลกาสวนแล้วก็ฟอร์มหลังๆนี้ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับคู่นี้ชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมืองลบสอสละชีพหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เมืองลบนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยประเภทบู๊กะแลกกาส่วนนะครับเดินชนอย่างเดียวนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงเมืองลบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านเมืองลบนี่ก็ดูว่ากระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าปะทะกับเบอร์ใหญ่ๆมาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับคู่นี้นะครับเรทตอน9โมงเช้าก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองลบเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับก็ดูว่าชื่อมวยมาก่อนหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูดีกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นมวยบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะเชิงไม่สนชนลูกเดียวหลักเหลี่ยมดูเป็นรองนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองลบสอสละชีพนะครับดูว่ากระดูกดูดีกว่าแล้วก็หลักเหลี่ยมดูดีกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยเปิดเกมเดินสุ่ม4สุ่ม5อาจจะเดินเข้ารองแข่งของทางด้านฝ่ายแดงเมืองลบได้ด้วยนะครับวันนี้เมืองลบก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเมืองลบสอสละชีพนะครับเลท32ครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องแอดหน้าก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนก็ได้รับโบนัสสูงสุดนะครับ 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ในช่อง74ด้วยนะครับมาดูที่เจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็นิวแสนเชิงสกัตติกาหรือว่าประกรณ์พรสุรินทร์นะครับส่วนผู้ท้าชิงทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพ VK เขาใหญ่หรือว่าเสมือนเทพปอเพชรสิรินะครับพิกัดก็คือ122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมานก็มา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปานเทพนี่ก็มา 123.2 ลดไป 1.2 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพ VK เขาใหญ่ดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นนะครับปานเทพนี่เป็นมวยรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับชกกับใครนี่จะไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับ
ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์เพชรสมานนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเมนนะครับมีทางด้านเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงหมัดหนักศอกแรงนะครับสมองมวย IQ มวยค่อนข้างจะดูดีกว่าแล้วก็ชื่อมวยก็กระดูกมวยก็เก๋ากว่าดูดีกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีทางด้านหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมนึกพัทบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีเสียวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางค้ำแทงดันแทงยัดไส้แรงนะครับศอกสวนอันตรายบุ๊ดุดันนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอร์มหลังๆนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มีแพ้1แล้วก็ชนะไป2นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรส่วนฝ่ายแดงนะครับเพชรสมานเจ้าของแชมป์นี่3ฟอร์มสุดท้ายกลับมาในภาคนี้ก็ถือว่าฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสมานหลักเหลี่ยมก็อาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้สูงกว่าได้ยาวกว่าอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับคู่นี้นะครับเรท9โมงเช้านะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์นะครับเปิดให้เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับต้นๆน่าจะออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับอาวุธวงนอกดูเร็วกว่านะครับแต่วงในนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะมีเข่าในที่ดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินปานเทพจะเกาะติดหรือเปล่าถ้าเกาะติดก็เข้าทางนะครับแต่ถ้าเกาะไม่ติดนี่เพชรสมานน่าจะออกแข้งซ้ายได้สะดวกนะครับน่าจะเข้าลองแข้งของทางเพชรสมานนะครับวันนี้ชอบไปที่แชมป์นะครับเพชรสมานสอสมานกาเมนดูว่าวงนอกอาวุธดูเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนต้นนำไปก่อนแน่นอนนะครับปลายนี่ไม่ปะทะวงในมากเพราะว่าวงในดูเสียเปรียบนะครับชิงทำก่อนแล้วก็ป้องกันตัวดีๆเก็บกันดีๆประคองตัวไปเรื่อยๆผมมองว่าวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะรุ่นน้องอย่างปานเทพ VK เขาใหญ่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับเลท 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรสมานครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสมานสอสมานกาเมนครับสำหรับมวยชอบ1ตัวที่ศึกมวยไทย7สีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับเลทล่าสุดนี้เป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อ1นะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับสำหรับวันนี้ก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ำว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้เข้าแล้วก็ถูกกันทุกตัวรวยๆเฮงๆกันทุกท่านครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ